น่าเกียดหน้าชังชื่ออะไรหรือไม่การะเกียดชื่อพ่อเรืองกับพ่อฤทธิ์เจ้าค่ะกอดไม่จำคำที่ท่านอาจารย์เคยพูดไว้ได้หรือไม่เจ้าค่ะสิ่งใดจะเกิดก็ต้องเกิดเจ้าค่ะคุณพี่อ๋อเจ้ามาจากที่ใดทำไมมาถึงกรงนี้ทำไมคล้ายคุณแม่นะนางเป็นใครที่นี่คืออยุธยาหนูชื่อพุทธานค่ะเองมาจากที่ใดรีบกลับไปที่นั่นเสียดีกว่ามาจากกรุงเทพค่ะเมืองเทวดานั่นไงคนนั้นที่เอาสมุดข่อยไปอ๋อเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะกลับไปที่ที่อ๋อเจ้าจากมาได้มันก็ต้องลองดูอ๋อเจ้าจะต้องรอสัก6เดือนพี่แก้วเห็นหน้าแม่พุทธานหน้าตานางเหมือนคุณแม่หนูไม่ใช่คนยุคนี้เราเป็นคนในโลก300กว่าปีข้างหน้าเหมือนกันคุณน้าอยู่มาได้ยังไงหรอคะคนเดียวในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้เพราะน้ามีความรักจ้ะข้าเป็นคนพูดสิ่งใดคิดสิ่งนั้นถ้าข้าพูดว่าข้าเกี้ยวใครข้าก็เกี้ยวคนนั้นตามคำถ้าข้าพูดว่าข้ารักใครข้าก็รักคนนั้นตามคำถ้าข้าพูดลูกชายเราอะเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วตะมุตะมิจริงข้ายังใหม่ต่อบัลลังก์นี้ใหม่ต่อราชการแผ่นดินศัตรูที่อยู่ในที่มืดของเรามิใช่มีแต่ท่านอาดัมเท่านั้นถ้าข้าจะต้องขึ้นเป็นขุนหลวงของอยุธยานั่นก็ต้องเป็นเพราะว่าข้ามีศักดิ์และสิทธิ์อย่างชอบธรรมเท่านั้นเจ้าเป็นลูกเทวดานาอย่าลืมข้าไม่ใช่ลูกเทวดาข้าก็เป็นนางร้ายพ่อๆกับอีกลิ่นหลานยายนั่นแหละข้าก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดข้าจึงเกลียดนางยิ่งนักเจ้าอายุอนามสมควรแต่งงานได้แล้วต้องดูให้เหมาะสมกับศักดิ์ของตนอย่าได้ใฝ่ฝันเกินศักดิ์อย่าทิ้งข้าไปนะข้าทิ้งแน่ถ้าข้าต้องเป็นเมียกลางเมืองจะชาตินี้จะชาติไหนพี่ผินพี่แอมแม่พุทธานนางเป็นใครถ้าเป็นแม่นายกาละเกดจริงบ่าวสองคนต้องรู้ได้เจ้าค่ะหากนางต้องกลับไปที่ที่นางจากมาข้าก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่มีวันยอมออกเรือนตลอดชีวิตโอเคหากเอาเจ้าต้องหายจากไปข้าต้องเห็นต่อหน้าต่อตาของข้าพรหมลิขิตจะเป็นคำตอบค่ะคุณ